ป้ายโฆษณาเหมือนงานวัดนะฮะติดตามทางริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอยางตลาดเกี่ยวกับการทวงถามวัคซีนนะครับซึ่งประโยคต่างๆนั้นก็เกิดจากการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเวลานั้นนะครับทำให้มีการกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้คือความที่เขาตีความไปในป้ายนะครับซึ่งในป้ายก็ไม่ได้มีชื่อของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสสพักส้มอีกหนึ่งคนที่มีคดียาวเป็นหางว่าวอย่างโตโต้ปิยรัตน์จงเทพสสกทมพักประชาชนและอดีตแกนนำกาดวีโววันนี้ถึงคิวที่ศาลนัดพิพากษาคดีสำคัญหลังจากที่ขอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาถึง6ครั้งโดยศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นัดอ่านคำพิพากษาเวลา 9:30 นในคดีที่นายปิยรัตน์ถูกเอาผิดในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์จากการจัดทำป้ายไวนิลวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลแล้วใส่ข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทรัชกาลที่10และยังนำป้ายดังกล่าวที่ติดตั้งอยู่ริมถนนในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์มาเผยแพร่ใน Facebook ส่วนตัวและ Twitter ชื่อ V Volunteer สำหรับคดีนี้หากย้อนกลับไปนายปิยรัตน์ได้ขอเลื่อนการสืบพยานจำเลยมาแล้วรวม6ครั้งโดย4ครั้งมีสาเหตุมาจากนายปิยรัตน์ติดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญและอีก1ครั้งจากเหตุทนายจำเลยติดสืบพยานในคดีอื่นที่นัดไว้และครั้งล่าสุดใช้ข้ออ้างว่าต้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่โปแลนด์ในฐานะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐแต่ศาลได้มีคำสั่งงดสืบพยานจำเลยทันทีเนื่องจากเห็นว่าพฤติการมีลักษณะเป็นการประวิงคดีพร้อมนัดตัดสินคดีในวันที่11ตุลาคม67ขณะที่เจ๊จุกคลอง3ได้ทวีตข้อความว่าถึงโตโต้ที่รักของเจ๊พรุ่งนี้โต้มีขึ้นศาลที่กาฬสินธุ์แต่โต้คงใช้อภิสิทธิ์ส.ส.ไม่ไปฟังคำตัดสินใช่ไหมเจ๊เป็นห่วงโต้นะยังไงติดต่อมาบอกเจ๊บ้างไรบ้างเบอร์เดิมนะกลัวโต้จะเข้าคุกแบบไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวเจ๊เตรียมของไปเยี่ยมไม่ทันเป็นห่วงนะรู้ไหมรักโต้นะจุ๊บจุ๊บขณะที่ไอลอว์ได้โพสต์คลิปคำให้สัมภาษณ์ของนายปิยรัตน์ที่กล่าวถึงกรณีศาลจังหวัดกาฬสินธุ์นัดฟังคำพิพากษาในวันนี้ด้วยครับสำหรับคดีผมคดีมาตรา112ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจะมีการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่11ตุลานี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทิศทางของคดีจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพอเป็นมาตรา112แล้วเนี่ยเราก็สู้เต็มที่นะครับก็อะไรจะเกิดก็เราก็ไม่สามารถจะคาดการได้นะครับแต่ก็หวังว่าศาลจะมีความยุติธรรมให้กับผมนะครับเนื่องจากว่าผมก็สู้ตามแนวทางที่ผมเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่ถูกต้องแล้วนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับได้ติดตามคดีนี้ร่วมกันครับขออีกนิดนึงครับคดีเกิดจากอะไรเป็นมายังไงครับคือคดีนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่มีข่าวในโซเชียลเผยแพร่ป้ายโฆษณาเหมือนงานวัดนะฮะติดตามทางริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอยางตลาดเกี่ยวกับการทวงถามวัคซีนนะครับซึ่งประโยคต่างๆนั้นก็เกิดจากการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเวลานั้นนะครับทำให้มีการกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้คือความที่เขาตีความไปในป้ายนะครับซึ่งในป้ายก็ไม่ได้มีชื่อของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ก็ถูกกล่าวหาไปซึ่งแน่นอนครับผมยืนยันว่าผมไม่ได้ที่เกิดเหตุและก็การแชร์ภาพต่างๆก็เกิดขึ้นจากการถ่ายไปลงโซเชียลนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าในขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นนะฮะเป็นการต่อสู้ในข้อเท็จจริงที่ว่าผมไม่อยู่ที่เกิดเหตุอยู่แล้วนะครับล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทวีตข้อความว่าด่วนศาลจังหวัดกาฬสินธุ์พิพากษายกฟ้องโตโต้ปิยรัตน์จงเทพสสกทมพักประชาชนและอดีตนักกิจกรรมกลุ่มวีโวคดีมาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีถูกกล่าวหาว่าติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนและโพสต์ภาพป้ายเมื่อปี64คำพิพากษาโดยสรุประบุว่าพยานหลักฐานโจทก์มีความน่าสงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นผู้ติดตั้งป้ายและโพสต์ภาพป้ายเองหรือไม่ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรค2พิพากษายกฟ้องปิยรัตน์ถูกดำเนินคดีมาตรา112คดีนี้เป็นคดีแรกรวมถึงเป็นคดีแรกที่ศาลมีคำพิพากษา
สำหรับนายปิยรัตน์ยังมีคดี112ติดตัวอีก2คดีได้แก่1คดีปราศัยหมิ่นสถาบันในการชุมนุมเด็กพูดผู้ใหญ่ฟังวันที่22สิงหาคมปี63ที่จังหวัดอุบลราชธานีคดีนี้ยังอยู่ในชั้นการสืบพยาน2คดีโพสต์ Facebook วิจารณ์ตำรวจกรณีเข้าสลายกิจกรรมขายกุ้งที่สนามหลวงเมื่อ31ธันวาคมปี63พาดพิงการใช้ภาษีของสถาบันกษัตริย์ซึ่งคดีนี้ยังอยู่ในชั้นการสืบพยานมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ